เอาละฮะมาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวของหนุ่มคนนี้ดีกว่ามีภรรยาแล้วแล้วก็ภรรยาสวยมากด้วยนะฮะรักภรรยามากด้วยและที่สำคัญนะครับเขาก็เป็นหนึ่งในศิลปินที่มาร่วมงานนะครับกับการทำเพลงไทยกอดไทยที่ได้มอบกำลังใจให้กับประชาชนหรือว่าคนไทยที่กำลังประสบกับปัญหาโควิด-19 อยู่ณตอนนี้ฮะใช่วันนี้เราจะคุยกับเขาในหลายเรื่องเลยเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องงานเรื่องความรักนะคะคุณเป้วงไมค์ค่ะนี่ฮะเดี๋ยวเราจะคุยกับเขาสดมาเลยสวัสดีครับผมสวัสดีเป้ครับผมเป็นยังไงมั่งเป็นยังไงมั่งก่อนอื่นเลยก่อนอื่นเลยนะคะพี่เป๋าขอถามเรื่องโปรเจกต์ไทยกอดไทยก่อนค่ะจุดประสงค์คือจริงๆแล้วคือโปรเจกต์ไทยกอดไทยเนี่ย ตั้งใจว่าอยากจะทำขึ้นมาเพื่อที่จะส่งมอบความห่วงใยแล้วก็กำลังใจนะครับให้กับทุกๆภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ๆแพทย์พี่ๆพยาบาลนะครับหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องที่กำลังต่อสู้กับสถานะของไวรัสโควิด-19 อยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็เราในฐานะของคนที่เป็นกระบอกเสียงเราก็อยากที่จะช่วยมอบกำลังใจแล้วก็ให้กับทุกๆคนเนี่ยได้สู้กับวิกฤตครั้งนี้ผ่านไปได้ด้วยกันนะครับพูดถึงศิลปินที่มาร่วมงานในเพลงนี้ไทยกอดไทยเห็นบอกว่าจริงๆแล้วนอกจากศิลปินที่เป็นนักร้องแล้วก็ยังมีนักแสดงเข้ามาร่วมงานด้วยใช่ไหมครับพี่เป้ใช่ครับโอ้เยอะมากครับครับจริงๆต้องเริ่มต้นจากเจ้าของโปรเจกต์ก่อนคือพี่เต่านะครับมือกีตาร์วงไม้เพื่อนผมเองนะครับแล้วก็ก็ได้ดึงเอาพี่เกตนะครับวง The Roop นะครับแล้วก็เบิ้มวง60 Miles นะครับมาร่วมกันเขียนแล้วก็นอกจากนี้ยังมีเพื่อนๆพี่ๆศิลปินดาราหลายคนมากนะครับเข้ามาร่วมในโปรเจกต์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นโหผมโกผมพูดไม่หมดอ่ะลองดูแล้วกันนะครับมีผมนะครับมีผมนี่มีอาเล็กนะครับมีส้มมารีนะครับมีสิงโตนำโชคคุณอ้วนเด่นคุณนะครับผมพีทพีระOf My Set นะครับมีสงกรานต์มีเกรซกันกล้าวมีอเล็กธีรเดชแล้วก็น่าจะประมาณนี้ครับพี่ฟุ๊กวง60 Miles คือหลายคนมากๆแล้วก็มาร่วมกันร้องในวันนั้นครับผมโอ้โหอันนี้จริงๆกระบวนการในการทำงานนี่คืออัดวันเดียวเสร็จเลยไหมฮะหรือว่าจริงๆหลายวันเหมือนกันจริงๆมีแยกอัดมาหลายคนครับเพราะว่าเพื่อนๆผมบางคนก็ยังคง stay at home นะครับ social distancing อาจจะมีอัดมาจากที่บ้านบ้างรวมไฟล์กันมาบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนั้นน่ะก็มีแบบมีได้อัดแบบหลายๆคนเหมือนกันแต่ว่ามาคนละเวลานัดมาในสตูดิโอเดียวกันแต่ว่าอัดคนละเวลาก็ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่แต่ว่าก็รู้สึกว่าใช้เวลาในการรวบรวมทุกๆเสียงเนี่ยก็สักพักหนึ่งพอสมควรกันเพราะมันเยอะมากอ่าฮะแล้วถ้าเกิดคนอยากจะติดตามเนี่ยมีช่องมีชแนลไหนให้ติดตามโดยตรงบ้างไหมคะจริงๆแล้วติดตามได้ผ่านทาง Spicy Dish เลยนะครับผมที่Spicy Dish นะครับไม่ว่าจะเป็นใน Facebook ก็ได้ใน IG ก็ได้นะครับที่ @Spicy Dish นะครับเป็นค่ายของผมเองแล้วก็จริงๆเราก็สามารถจะร่วมบริจาคหรือว่าจะร่วมอะไรได้หลายๆทางเลยนะครับจริงก็เดี๋ยวอาจจะแบบมีเลขบัญชีขึ้นมาให้ตอนท้ายๆนะครับแต่ว่าติดแฮชแท็กขึ้นหน่อยว่าไทยกอดไทยใจกอดใจนะครับครับผมน่าจะมีรายละเอียดตรงนี้ครับไปตามได้ตามเพจต่างๆนะฮะเห็นว่ามีการไลฟ์กับเพื่อนๆใช่ไหมแบบเพื่อที่จะเขาเรียกอะไรหารายได้ช่วยเหลือแพทย์ด้วยเป็นไงมั่งจริงๆอันนั้นชื่อโปรเจกต์ว่าสตรีมวิทยาครับเป็นการรวบรวมเอาเงินไปช่วยกับมูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถีนะครับสู้โควิด-19ทำไปเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาครับก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับเพราะว่าได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับหลายๆคนครับคือจริงๆแล้วมันดีตรงที่ว่าเราไม่ได้เจอพวกเขานานพอสมควรแล้วอีกอย่างนึงช่วงนี้มันเป็นช่วงสงกรานต์พอดีแล้วก็รู้สึกมันเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเฉลิมฉลองนะครับแต่ว่าไม่ได้เฉลิมฉลองคนก็เลยอั้นมากเลยเข้าไปดูในไลฟ์ค่อนข้างเยอะแล้วก็ได้รับเงินบริจาคไปพอสมควรครับก็ถือว่าได้ร่วมด้วยช่วยกันครับแล้วก็มีความสุขไปพร้อมกันถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอหน้ากันก็ตามอ๋อนะฮะพูดถึงพี่เป้เองเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกเหนือจากได้มาทำเพลงนะฮะช่วยเหลือรวมไปถึงให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ยังนำเอาอาหารไปให้กับคุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจพร้อมกับภรรยาด้วยใช่ครับล่าสุดเลยครับเพิ่งไปมาเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับก็ได้ร่วมเงินกับร้าน Spaghetti Factory นะครับแล้วก็ซากุระนะครับผมพี่เต้งนะครับคุณวิชัยชลาธิวัฒน์ก็ได้มีโอกาสไปร่วมให้กำลังใจแหละครับเป็นการมอบอาหารอร่อยๆให้พี่ๆเขาได้มีกำลังกายกำลังใจได้ไปต่อสู้กับโควิด-19แล้วก็ไปต่อสู้กับไวรัสต่างๆที่มีอยู่ตอนนี้ครับก็ขอให้พี่ๆเขาสู้ๆครับผมน่ารักมากเลยแล้วตัวของเป้เองอะคะโดนผลกระทบเรื่องโควิดยังไงบ้างอะคะอันนี้เป็นคำถามยอดฮิตอันนี้ต้องขออนุญาตถามจริงๆเพราะว่าศิลปินทุกคนโดนกันหมด
มันเงียบทีเดียวครับมันเงียบทีเดียวถ้าเขารู้สึกเหมือนว่าตอนนี้กำลังนั่งสมาธิอยู่ตลอดเวลาทุกวันเลยก็จริงๆปกติแล้วช่วงซัมเมอร์แบบนี้เนี่ยก็ต้องไปออกทัวร์ตลอดนะแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่ว่าเรามันต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งนะเพื่อที่จะควบคุมโรคก็เลยทำอะไรไม่ค่อยได้มากครับตอนนี้ก็คือทำเพลงอยู่ที่บ้านก็ส่วนโชว์ส่วนคอนเสิร์ตมิวสิกเฟสติวัลเงี้ยก็เลยต้องเลื่อนไปยาวๆเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาแบบนี้นะถ้าเกิดเกิดการชุมนุมเกิดการอะไรอย่างนี้ขึ้นมามันอาจจะเกิดการแพร่กระจายของโรคได้ครั้งเราก็ต้องเรียกว่ารับผิดชอบต่อสังคมพอสมควรก็เลยต้องช่วยกันครับตอนนี้ก็ต้องหยุดไปก่อนครับพักใหญ่อย่างนี้แสดงว่าถ้าหมดโควิดเนี่ยเราอาจจะได้ยินซิงเกิลใหม่หรือว่าอัลบั้มใหม่จากพี่เป้เลยไหมฮะตอนนี้มีแน่นอนครับมีแน่นอนเลยอั้นเหลือเกินครับไม่ไหวแล้วแสดงว่าไม่ใช่ซิงเกิลแล้วอาจจะเป็นทั้งอัลบั้มอาจจะเป็นทั้งอัลบั้มเลยก็ได้ครับผมแล้วช่วงนี้เห็นบอกว่าธุรกิจที่ทำกับภรรยาอะไรนะสัตว์เลี้ยงปูอ่องเป็นไงครับปูอ่องคือมันเริ่มมาจากการที่ว่าไม่ได้กลับบ้านที่เชียงใหม่มานานครับแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากจะทานไอ้ตัวนี้แหละที่เรียกว่าอ่องปูเนี่ยอ่องปูเนี่ยมันเป็นมันปูนาผสมกับไข่ครับแล้วก็ปรุงรสนิดหน่อยอะไรเงี้ยคือพออยากทานเนี่ยปรากฏว่าระบบการขนส่งในช่วงนึงเนี่ยมันไม่สามารถจะส่งได้ให้แบบว่าตัวอ่องปูเนี่ยมันยังไม่ทันเสียเพราะมันบางทีส่งมาที3วัน4วันมันก็เสียอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเลยให้เพื่อนเลยคุยกับเพื่อนคนนึงที่เขามีคอนเนคชั่นเกี่ยวกับฟาร์มปูนานะครับแล้วให้เขาไปคุยกับเขาแล้วก็ลองจัดทำเป็นอันนี้ขึ้นมาก็กลายเป็นอ่องปูครับมันเป็นจริงๆแล้วมันเป็นฟิลเหมือนคานิมิโซะของญี่ปุ่นแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นอ่องปูนาเป็นฟิลเหมือนเป็นปูนาเป็นมันปูครับครับอยากให้ลองชิมดูเพราะว่าอันเนี้ยมันหาทานยากมากมันเป็นของกินแบบของทางภาคเหนือครับอร่อยมากแล้วถ้าเกิดอยากจะกินแล้วต้องทำยังไงพรีออเดอร์ยังไงฮะหรือว่าตอนนี้สั่งได้แล้วฮะได้เลยครับรออยู่พอดีเลยครับจริงๆแล้วคือง่ายมากครับเข้าไปในเพจนะครับซึ่งเห็นว่าซัดเรียบนะครับซัดเรียบเขียนภาษาไทยได้เลยครับข้างหน้าจะเป็นรูปจานตัวหนังสือสีเขียวนะผมเข้าไปพรีออเดอร์กันได้ก่อนจะเริ่มส่งตั้งแต่วันพฤหัสนี้เป็นต้นไปนะครับมีทั้งกระปุกเล็กกระปุกใหญ่รายละเอียดอยู่ด้านในทั้งหมดเลยครับเพจของไงของเพจง่ายๆซัดเรียบนะคะแบบนี้นะฮะซัดเรียบไปไปนะฮะจบจากเรื่องธุรกิจเข้าเรื่องส่วนตัวนิดนึงเห็นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีแผนนะฮะจะจัดงานเรียกว่าฉลองวิวาหรือว่าฉลองงานแต่งเนี่ยนะฮะในช่วงปลายปีที่จะถึงนี้แต่ว่าตอนนี้อย่างที่ทราบกันก็โควิด-19 ตกลงช่วงปลายปีนี้เป็นยังไงฮะจะต้องเลื่อนไหมฮะจริงๆแล้วต้องรอดูเป็นวีคเป็นเดือนกันไปเลยครับเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่แน่ใจว่าสถานการณ์จะดีขึ้นเมื่อไหร่แต่ว่าจากที่คุยกันตอนนี้เนี่ยจากทุกฝ่ายเลยทั้งทีมงานทั้งสถานที่อย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็ยังไม่เลื่อนนะครับเพราะว่าจากคือปลายปีเลยประมาณเดือนพฤศจิกาเลยคิดว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้นแล้วนะครับภาวนาให้เป็นแบบนั้นถ้าดีขึ้นก็ไม่เลื่อนแน่นอนครับผมเพราะว่าตั้งใจไว้แล้วครับครับผมแล้วฮะพอได้หายคิดถึงหอมปากหอมคอนะคะคุณเป้ฝากกำลังใจถึงคนไทยทั้งประเทศและเหล่าบุคลากรการแพทย์สำหรับโควิด-19ในสถานการณ์นี้นะคะก็ขอเป็นกำลังใจนะครับให้กับพี่ๆแพทย์แล้วก็พยาบาลรวมไปถึงทุกๆอาชีพที่มีส่วนช่วยเหลือเกี่ยวกับโควิด-19ครั้งนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนมีกำลังใจแล้วก็ต่อสู้ไปด้วยกันนะครับเชื่อว่าอีกไม่นานประเทศเราน่าจะพ้นจากวิกฤตนี้ไปพร้อมกันแต่มันต้องสู้กันด้วยความแข็งแกร่งแข็งแรงด้วยใจนะครับผมถึงแม้ว่าตอนนี้ร่างกายของเราจะต้องห่างไกลกันแต่ใจเราต้องไม่ลืมที่จะกอดกันนะครับขอให้สู้กันด้วยกันนะครับนี่เอาละวันนี้ขอบคุณพี่เป้องไม้มากนะครับผมแล้วก็ติดตามผลงานของพี่เป้นะฮะรวมไปถึงธุรกิจใหม่อย่างปูอ่องซัดเรียบด้วยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณค่ะบ๊ายบาย